มันก็ไม่คุ้มครับตอนแรกผมก็จะทำมาหากินได้อยู่ได้มีอะไรจะทดแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้พี่น้องประชาชนกินภาษีเข้ามาตั้งเท่าไหร่แล้วถูกไหมกตตรเขาเห็นด้วยไงแล้วเขาก็พร้อมที่จะร่วมกับเราทำมันก็ทำได้ผมว่าคุยกับคุณกรณ์เรื่องนี้บอกคุณกรณ์คุณกรณ์ผมเข้าใจท่านเดี๋ยวให้งานเสร็จแล้วผมจะดูให้บทกระจุกเมื่อกี้เลยบอกคุณกรณ์ไอ้ผมเนี่ยคือเราเนี่ยต้องการทำตรงไปตรงมาว่าพี่ทนายคุยฟังเราอะไรจะคุยฟังไม่รู้เรื่องเนาะที่ศาลแล้วเนาะประสานเราที่นี่ผู้ต้องหาผมมาเขาก็ร้องขอให้นึงนะจับเพราะว่าใจกันนะโอ้ตายว้าวมันเรียงไงไอ้คนว่าถ้าไอ้ผู้ทันอันนี้เมื่อนานตอนแรกหลังทราบข่าวว่าอะไรไม่ไปสำนักวันที่20แล้วนอกจากนั้นก็ไม่เห็นมีนะครับจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มเนื้อก็มีนะครับเขาว่าทุกคดีกฎหมายให้ระยะเวลาพอสมควรกับการจับกลุ่มผู้ต้องหาแต่เมื่อความล่าช้าหรือความไม่ชัดเจนหรือความไม่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องของตัวเจ้าหน้าที่เป็นเหตุให้ขาดอายุความก็เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะดำเนินการต่อได้เพราะเป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วครับแต่เมื่อศาลพิพากษานะครับหรือใช้ดุลพินิจแล้วเราก็ยอมรับว่าสิ่งที่เราสอบสวนไปนั้นยังไม่ชัดเจนนะครับประกอบกับการจับกุมผู้ต้องหาที่2นะครับเราก็ถือว่าเรายังไม่กล้าที่จะถอนหมายเพราะงั้นเราก็ดำเนินการให้การสั่งไม่ฟ้องแล้วก็คงต้องยกเลิกการจับกุมตามหมายจับนะทางฝ่ายผู้เสียหายว่าลูกเขาอยู่ในเหตุการณ์ทางพนักงานสอบสวนไม่เรียกลูกเขาเนี่ยคือตรงนี้นี่ณเวลานั้นเนี่ยปี40เนี่ยผมก็คงไม่สามารถที่จะเข้าไปกล่าวอะไรได้มากนะครับว่าตรงนั้นเพราะว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับว่าธรรมดาแล้วเนี่ยซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมสันนิษฐานว่าเหตุเกิดกลางคืนเนี่ยโอกาสที่จะเห็นคนชัดเจนเนี่ยมันยากแล้วยิ่งอยู่ในพื้นที่ชนบทแล้วเป็นการลอบยิงเนี่ยโดยใช้ปืนยาวเนี่ยผมว่าโอกาสที่จะเห็นคนโดยชัดเจนเนี่ยยากนะครับเพราะเสียงปืนดังก็วิ่งหลบหนีแล้วนะคดีหลายๆคดีที่ในลักษณะเช่นนี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมก็ต้องขอขอบคุณทางเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชั้นการพิจารณาของอัยการก็ดีทั้งศาลก็ดีนะครับทำให้คดีเนี้ยนะครับผมเชื่อว่าการสอบสวนบางครั้งเนี่ยภายใต้ความกดดันนะอาจจะทำให้พนักงานสอบสวนเนี่ยรีบร้อนหรืออาจจะทำให้ในลักษณะที่เขาเรียกว่ายังไงใช้ดุลพินิจนะครับอาจจะใช้ดุลพินิจเพราะว่าฝ่ายผู้เสียหายก็คิดดูว่าในยุคนั้นพอเราดำเนินคดีได้รายได้ผู้เสียหายก็ไม่ได้ว่าอะไรกับเราแต่พอมาอัยการสั่งไม่ฟ้องศาลยกอัยการสั่งไม่ฟ้องก็มามองว่ามีประจักษ์พยานอีกอย่างเงี้ยซึ่งขณะนั้นเนี่ยผมว่าผู้เสียหายน่าจะเอาให้กับพนักงานสอบสวนแต่พนักงานสอบสวนจะสอบหรือไม่สอบตอนนั้นเนี่ยผมต้องขออภัยว่าไม่อาจที่จะเข้าไปทราบได้นะเหตุการณ์ตรงนั้นทางผู้คนจังหวัดจะมีการให้สอบให้แต่งการสอบเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำจำนวนทำในแต่ปี40กับปี50เนี่ยคือตรงนี้เดี๋ยวผมต้องเอาข้อเท็จจริงจากเอกสารทั้งหมดมาดูก่อนนะครับว่าคือถ้าผู้เสียหายอยากจะให้ต้องเรียนตรงนี้ว่าเป็นการปกป้องตรงนั้นหรือไม่อย่างไรซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าตรงนั้นใครเป็นพนักงานสอบสวนลักษณะเช่นใดบ้างเพราะงั้นถ้ามีอะไรที่จะให้ช่วยเหลือเพื่อความเป็นธรรมก็มาพบผมได้นะครับแล้วผมจะดูเอกสารผมก็จะตรวจสอบตามเอกสารนะซึ่งเอกสารเรื่องเดิมเนี่ยคงจะมีอยู่ที่ตพ.ชำนินะครับถ้าตรวจสอบแล้วถ้าเขาได้ทำการสืบสวนสอบสวนโดยชอบก็คงต้องว่าไปตามนั้นแต่ถ้าเอาพยานหลักฐานใหม่มาเพื่อที่จะให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาที่2ที่ยังอยู่นั่นก็คงจะเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่ามันอายุความก็น่าจะเลยแล้วล่ะนะ